บ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจริงปลูกไว้สมใจถูกสิ่งสวยจริงประทับสีสันเมียไม่มีทำไมไม่เจอให้พี่ต้องเพ้อรักเธอเต็มอุราโอกามมาเทพเสียบสอดเข้าแล้วสินะเมียไม่มีทำไมไม่เจอเอาพี่จ้าสวัสดีค่ะนี่ครับนัดกันสายนะเนี่ยไม่ได้สายเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาซ้อมร้องเพลงอุ๊ยอ้าวนัดมั่นใจเลยว่าพี่ซ้อมร้องเพลงแบบนี้แสดงว่าแขกรับเชิญของเราต้องเป็นคุณเทพไทยเสนอองศาล้อฟ้าแน่ๆใช่แขกรับเชิญของเราเนี่ยก็เป็นญาติกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังพรศักดิ์สองแสงอุ๊ยเพลงพี่เพลงของพรศักดิ์สองแสงเคยได้ยินมั้ยเดี๋ยวๆๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยแขกรับเชิญที่เราจะรู้จักวันนี้คือคุณกิตติศักดิ์สองแสงดร.กิตติศักดิ์สองแสงเขาไม่ได้เป็นญาติกันอ้าวเหรอไม่ใช่นี่สบายเลยนะว่านึกว่าเป็นญาติกันมาตลอดไม่รู้เลยจริงๆดำน้ำตลอดจริงๆๆเขาไม่ได้เป็นญาติกันคุณพรศักดิ์สองแสงเนี่ยเป็นชื่อจริงเป็นชื่อฉายาแล้วมันดันสองแสงเหมือนกันพอดีใช่เขาไม่ได้เป็นญาติกันมั่วมากๆเลยดีแล้วไม่ไปถามเขาไม่งั้นหน้าแตกเลยแต่ที่แน่ๆนะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยเขาก็ชอบร้องเพลงอยู่เหมือนกันอ๋อเหมือนกันเหรอจ๊ะเหมือนกันพี่ต้องฝึกไว้เพราะว่าวันนั้นที่มีทอล์กโชว์ของคุณสุเทพเนี่ยเห็นพี่เทพไทยแกร้องแล้วโหคนกรี๊ดช่องดนยังเด็กๆเพลงฝรั่งนี่ต้องลูกทุ่งเราต้องลูกทุ่งงั้นก็ฝึกแล้วกันนะเดี๋ยวพอดีผู้ชมก่อนดีไหมครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านนี้สีฟ้าครับรู้จักคนที่คุณรักให้มากกว่าที่คุณคิดค่ะครับกับผมจ้ำสกลทีปัตยากุลครับแดดเอวิตราค่ะแล้วนี่เราอยู่ไหนเนี่ยวันนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยชอบนะชอบนะเห็นข้างหลังโอ้โหเห็นแล้วเปรี้ยวปากไม่ใช่คันดูแบบโหน้องๆก็ตั้งใจทำไมเห็นน้องๆก็รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกกระชุ่มกระชวยเหมือนกลับไปเรียนเหมือนรุ่นเดียวกันอุ้ยหนูว่าพี่อ่ะรุ่นเดียวกับพ่อแม่เขาแล้วเห็นน้องเขาเดินไหว้นะกันบอกว่าพี่แนทพี่แนทเห็นไหมพี่อ่ะรุ่นเดียวกับพ่อแม่เขาแล้วล่ะต้องบอกว่าเห็นน้องๆแล้วรู้สึกว่าแช่มชื่นหัวใจนะแล้วก็แขกที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ก็เรียกว่าเป็นอาจารย์ด้วยว่าผูกพันกับที่นี่ด้วยใช่ครับเอาไงรู้จักยังอยากละงั้นไปกันเลยแต่อย่าบอกเขานะว่าพี่นิวเขาเป็นญาติพรจากพี่อายไม่บอกโอเคเป็นความลับระหว่างเราสองคนโอเคห้ามบอกใครเขินผลิตรองเท้าเบอร์45ออกมาขายได้กี่คนฮะขายได้คนเดียวขาดทุนหรือกำไรครับขาดทุนเรียนมาทั้งหมดทบทวนกันมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับใครสงสัยอะไรตรงไหนสวัสดีครับเชิญครับไม่ทราบใช่อาจารย์เกียรติศักดิ์สองแสงหรือครับใช่ครับใช่ครับมีคำถามต่อคาใจมากครับอาจารย์เป็นญาติพรศักดิ์สองแสงหรือครับครับเป็นคำถามที่ยอดฮิตนะครับคือเป็นส.ส.นี่พบพี่น้องประชาชนเยอะลงไปคำถามนี้จะเจอบ่อยนะครับเพราะนั้นคือถ้าตอบว่าเป็นเนี่ยนะส่วนหนึ่งเราได้คะแนนนิยมเพราะว่าพรศักดิ์สองแสงเนี่ยเขาเป็นนักร้องดังแล้วก็มีชื่อนะครับแต่คราวนี้ข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเนี่ยพรศักดิ์สองแสงเป็นนามแฝงนะเป็นนามที่ตั้งขึ้นมาสำหรับการร้องเพลงก็เคยเจอกับพี่พรศักดิ์เขาแล้วหน้าเหมือนกันก็คุยกันหน้าคล้ายกันหน้าคล้ายกันอันนี้ก็คือข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นนะครับไม่ได้เป็นญาติโดยสายเลือดครับครับอ๋อผมสอนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะศิลปกรรมคณะบริหารธุรกิจนะครับคณะนาฏศิลป์ที่เรียนครูน
ครับวิชาพื้นฐานของครูวิชาหนึ่งก็คือสถิติทางการศึกษาวิจัยการศึกษาแล้วก็วัดและประเมินผลทางด้านการศึกษา3วิชาอาจารย์คะเมื่อกี้บอกว่าสอนนาฏศิลป์นี่คือสอนรำไทยเหรอคะอ๋อสอนวิชาพื้นฐานเบสิกก็คือสอน3วิชานี่นะครับสอนสถิติทางด้านการศึกษาคือครูนาฏศิลป์ครูศิลปกรรมครูการตลาดครูบัญชีครูคอมพิวเตอร์เขาจะต้องเรียนวัดผลการศึกษาเรียนวิจัยการศึกษาครับแล้วก็เรียนสถิติทางด้านการศึกษาครับอาจารย์คะเมื่อกี้บอกว่าที่ถึงน้องๆที่นี่เอาเป็นว่าพาบ้านนี้สีฟ้าไปชมสถานศึกษาแห่งนี้หน่อยได้ไหมคะอ๋อยินดีครับดีครับต้องจะถามได้ครับอยากชมเด็กๆกันดิบ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจริงปลูกไว้สมใจถูกสิ่งสวยจริงเพราะฉาบสีฟ้า